วงไลฟ์สไตล์สนับสนุนโดย AIS เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกเราทิ้งท้ายไว้กับเมนูเด็ดที่ร้าน My Cafe The Library ตอนนี้ก็อยากเริ่มนะเริ่มได้เลยได้แล้วเมื่อกี้เราบอกว่ากาแฟที่นี่นี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะใส่ไข่ลวกด้วยถูกค่ะอยู่ตรงหน้าเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นนี่ไข่อยู่นี่ค่ะมันมีวิธีการดื่มยังไงไหมคะคุณกุ้งสำหรับกาแฟเย็นนะคะก็ต้องคนแล้วก็ตีไข่ให้แตกค่ะแล้วรสชาติมันจะกลมกลืนแล้วก็จะไม่คาวเพราะว่ากาแฟเนี่ยมีสารเหมือนกับเป็นการดูดซับกลิ่นด้วยดิฉันก็ตีไข่ก่อนนะคะตีไข่สนุกมากเลยเนาะการดื่มกาแฟแต่บางคนอาจจะบอกเมื่อกี้คุณบอกว่ารู้สึกว่าคาวหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเป็นไงคะโอ้โหมีอร่อยมีนิดนึงนิดนึงแต่เป็นสีลวกแล้วมันรู้สึกกลิ่นคาวค่ะสนุกกลิ่นคาวเลยค่ะมันสนสร้างพลังมากเลยนะพลังที่จะต่อไปได้ทั้งโปรตีนทั้งกาแฟได้นะได้จริงจริงเติมพลังนะครับชอบเหรอคะค่ะเพราะว่าจะออกหวานแล้วก็หอมอะไรแบบนั้นโอเคอันนี้อร่อยมากค่ะผ่านผ่านโอเคอ่ะแก้วต่อไปแก้วต่อไปเอาทางคุณน้องน้องชายอันนี้ก็แล้วกันค่ะเป็นไปยังไงคะหวานใสก็หวานใสจริงๆก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารก็จะเป็นกระเพราค่ะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นเบสิกเลยนะคะเป็นเบอร์รี่ก็จะเป็นตัวของสตรอเบอร์รี่แล้วก็ตัวของเรดเบอร์รี่ค่ะปั่นด้วยกันค่ะกินแล้วสดชื่นเนาะกินแล้วจะสดชื่นจะหอมค่ะที่นี่เมนูน้ำต่างๆเนี่ยก็เด็ดมากค่ะใช่ค่ะก็นั้นกาแฟแล้วก็เป็นน้ำพวกน้ำผลไม้เหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราตั้งใจว่าอยากจะเป็นร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มตั้งแต่แรกอาหารนี่ก็ตามมาอีกทีนึงก็เลยแบบมันก็เลยค่อนข้างครบค่ะนี่ทั้งปั่นทั้งใส่น้ำแข็งเข้าไปเติมไปอีกด้วยยิ่งชื่นเลยไม่เข้าไปใหญ่เลยค่ะพร้อมกับจานใหญ่ๆที่อยู่ตรงหน้านะคะนะลุยเลยเนาะเอาน้ำไป2แก้วแล้วเอาเมนูไหนเมื่อกี้ที่หนูบอกไว้ว่าสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดๆนะจ๊ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นข้าวไข่ข้นซอสต้มยำที่คุณกุ้งบอกว่าเป็นไข่ข้นที่ไปเห็นที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาใช่ค่ะกุ้งว่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยว่ารูปทรงประมาณอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจมันจะเป็นคล้ายๆกับของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะด้านในของเราแทนที่จะเป็นข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นข้าวหอมมะลิไทยนะคะแล้วก็ปกคลุมด้วยไข่ข้นแล้วค่อยกินใส่ซอสพิเศษร้านข้างๆซึ่งเมนูของที่ร้านคือมีซอสตัวนี้หรือว่าใช่ค่ะจะเป็นใช่ค่ะจะเป็นทะแนงบ้างแกงเขียวหวานบ้างกะเพราด้วยนะคะมีหลายหน้าค่ะแล้วก็หน้าเดี๋ยวจะมีหน้าไก่เทริยากิมาด้วยสำหรับสาวๆที่ชอบญี่ปุ่นหรือว่าหนุ่มๆนักเรียนนักเรียนนะคะจัดจ้านอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยค่ะอันนี้คือแบบว่าซิกเนเจอร์เลยเป็นซิกเนเจอร์ของเราค่ะก็ที่แรกเลยค่ะตอนที่ทำออกมานี่ลูกค้าว่าไงคะเสียงตอบรับเป็นไงคะคุณกุ้งคือจะบอกว่าสวยก่อนเพราะว่าเราเน้นสวยใช่ค่ะเสร็จแล้วก็อร่อยด้วยค่ะก็พยายามเน้นว่าโรยซอสเนี่ยจะต้องรสชาติดีกลมกล่อมอาจจะไม่แบบไม่จัดจ้านแต่ว่าจะกลมกล่อมค่ะยังไม่หมดไข่เท่านั้นคุณผู้ชมนะคะยังมาจานนี้ต่อนั่นคืออะไรค่ะจริงๆตรงนี้จะเป็นไข่ตกหลุมไข่ตกหลุมตกหลุมค่ะตกหลุมรักใครหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะช่วงวาเลนไทน์จะทำเป็นรูปหัวใจแต่ตอนนี้หมดวาเลนไทน์แล้วก็เลยกลับมาปกติไม่เป็นไรค่ะปกติก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมคะคือเราจะเน้นว่าเป็นขนมปังโฮวีทนะคะแล้วก็คือตรงกลางก็จะเจาะเป็นวงกลมก่อนแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่แฮมชีสเหมือนกับสไตล์พิซซ่าแล้วก็ไปเบคในเตาอบค่ะกะปิอบในเตาอบน้องหันลุยหน่อยไหมคะตัดตรงกลางเลยนะคะใช่ไหมคะได้ค่ะได้โอ้โหนี่ที่อยากจะบอกเลยว่าแค่แบบนะคะอาหารตาแค่ตรงนี้เมื่อการดีไซน์การครีเอทเมนูที่ก็ไม่ธรรมดานะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบถ้าเป็นสไตล์ของกูเองคนจีนกูจะบอกว่าเนี่ยใส่แม็กกี้เพิ่มใส่พริกไทยเพิ่มซอสปรุงรสนิดนึงเคยใช่ไหมคะเวลาเราทานไข่ดาวเสร็จมีซอสเหลือแล้วก็จะขนมปังมาปาดปาดหน่อยจิ้มจิ้มจิ้มนี้ไม่ทานละค่ะคุณผู้ชมค่ะรอช้อนไม่ทานละค่ะใช่ซอสก็อร่อยอร่อยค่ะมันจะเค็มจีสแล้วก็กับตัวของแฮมนะคะ
อร่อยจริงเนาะหอมชีสนะคะเป็นอาหารเบาๆตอนบ่ายๆได้หรือว่าตอนเช้านะคะสามจานนี้ก็ไม่เบานะจานนี้จริงๆทำทานเองที่บ้านก็ได้ง่ายๆอย่างที่คุณกุ้นบอกนั่นแหละจิบขนมปังจิ้ม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 อะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าคุณผู้ชมต้องเคยห้ามปฏิเสธนะคะเมนูต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็เป็นสปาเกตตี้เป็ดกรอบนะคะก็ตรงนี้ก็ได้ไอเดียมาจากจริงๆเป็นคนชอบทานสปาเกตตี้ปลาเค็มค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราอยากจะปรุงให้มันค่อนข้างแบบออกแบบใส่ชีสเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาตัวของสปาเกตตี้เนี่ยมาผัดกับตัวของน้ำมันแล้วน้ำมันมะกอกแล้วก็จะมีตัวของชีสมีหอมแดงเจียวมีกระเทียมด้วยก็แบบตอนนั้นมั่วมากค่ะใส่ลงไปอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนังออกมาเอ้ยอร่อยแต่จำไม่ได้แล้วอะไรทำอีกหลายครั้งทำอีกแล้วแล้วทำไมถึงเลือกเอาเป็ดกรอบมาใส่อะคะเพราะว่าเป็ดมันจะออกต้องค่อนข้างเค็มๆมันๆหน่อยแล้วเวลาเคี้ยวด้วยกันกับเส้นสปาเกตตี้มันจะเข้าไปได้ดีนะคะคือจริงๆชอบทานเป็ดชอบทานเป็ดคือจริงๆคำถามนี้ก็มาจากคุณกุ้งนั่นแหละใช่นะคะชอบทานอะไรอะไรคืออะไรที่เราชอบแล้วก็พยายามทำออกมาแล้วก็มันน่าจะโอเคก็เราชอบอ่ะมันน่าจะโอเคกับคนอื่นมากนะคะเราก็ชอบค่ะแล้วก็ถ้าไม่เผ็ดก็เคี้ยวกับพริกแห้งจะแบบสะใจมากเลยค่ะทีนี้ยังเหลืออีกสองน้ำไม่มาเหลืออะไรบ้างเหลือเนี่ยอันนั้นภูมิใจเสนออร่อยมากอ่าค่ะมากเลยค่ะตัวของกรีนทีเป้นะคะผงกรีนทีที่นี่เป็นผงของที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะให้ชิมดูเพราะมันจะค่อนข้างเข้มข้นเข้มข้นฮาวลี่พรีเซนต์เลยค่ะคือไม่เหมือนที่อื่นตัวนี้ต้นทุนจะแพงมากคือขายไปไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่หรอกแก้วเจ้าเนี่ยแต่อยากจะแบบให้ลูกค้าได้ความอร่อยจริงค่ะมันจะข้นกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าราคาของผงมันจะแพงมากแล้วก็เลยบอกไม่เป็นไรถั่วกันไปเราไม่ได้คิดเยอะไงคะก็เลยบอกเอาแค่นี้แหละค่ะชิมหน่อยนะได้เลยค่ะอร่อยจริงมันจะหอมตัวของผงมันแตกต่างนะจากที่เราทานค่ะจะแบบค่อนข้างเข้มข้นนะคะเพราะจริงๆแล้วคนก็ทำเยอะเนาะทำเยอะจากที่ทีมมันจะแบบค่อนข้างใสๆอะไรเงี้ยค่ะแต่กูบอกกูไม่ชอบกูชอบแบบเข้มข้นเข้มข้นนะแล้วแต่สไตล์โอเคค่ะแล้วเจ้านี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นตัวป๊อปปูล่าของน้องๆแล้วก็สาวๆและคุณศึกษาเลยก็คือตัวของคุกกี้แอนด์ครีมถ้าไม่เกรงใจกันก็จิ้มได้เลยค่ะได้เลยค่ะอันไหนที่ชิมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอตรงคุกกี้เลยนะคะค่ะจิ้มลงไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคือสำหรับคนที่ชอบวิปครีมจะแบบค่ะจะหอมคือสั่งได้หลายจานเลยเพราะนักอ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันก็นานค่ะก็ไม่ค่อยนานกินไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆได้คือตอนแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบโอเคเป็นร้านหนังสืออาหารก็จะแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะที่นี่ไม่ใช่ค่ะพยายามทำจัดเต็มค่ะจัดเต็มทุกอย่างร้านเปิดปิดกี่โมงคะคุณกุ้งร้านเปิดตอน11โมงเช้านะคะแล้วก็ปิดตอน5ทุ่มค่ะแล้วก็ถ้าว่างๆก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ www.mycafethailand.co.th นะคะเข้าไปดูนะค่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันต้องเข้าออกมาเลยค่ะมาลุยอย่างเงี้ยนะคะอร่อยแล้วก็สนุกแล้วก็ได้อ่านหนังสือด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้อิ่มมั้ยคะอิ่มเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหนังสือกันต่อได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกุ้งมากค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับสไตล์อัปเดตวันนี้มีอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมค่ะ